สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวกลับทางช่อง YouTube M Kai Thailand พบกับผมเจมวิกิชนาจันนะครับวันนี้เราจะมาทำโรตีนะครับโดยใช้ส่วนประกอบแค่ขนมปัง2ผงโอวัลตินผงดีมอลผงอะไรก็ได้นะครับที่มันหวานๆ3คาราเมลนะครับคาราเมลแค่นี้การทำโรตีของผมขั้นตอนแรกนะครับตัดขอบขนมปังนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ตัดขอบเรียบร้อยแล้วนะครับขอบอันนี้เราก็เอามากินได้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับเอาผงอะไรก็ได้นะครับมาโรยบนขนมปังนะครับตรงกึ่งกลางนะครับเพราะว่าเราจะห่อมันโอเคเราก็โรยผงดีมอลนะครับผมใช้เป็นผงดีมอลไปประมาณตรงกึ่งกลางนะแล้วเราก็จับมันจีบนะครับจับจีบมันกรีบกรีบให้มันทับกันนะครับแล้วให้มันติดกันโอเคผมก็ทำมันจีบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอามันไปลงกระทะกันเลยโอเคเรามากินกันนะครับผมแล้วก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะอร่อยซอสอร่อยมากเหมือนโรตีแต่ไม่ค่อยเหมือนแบบเป๊ะๆเลยก็เปลี่ยนจากแป้งเป็นขนมปังอ่ะมันจะเป็นรสชาติขนมปังแต่อร่อยนะอ๋อเหรถ้าใครอยากให้มันกรอบๆใส่น้ำมันถ้าใส่น้ำมันมันจะเป็นพายดิใส่น้ำมันเป็นพายเฮ้ยไม่ใช่พายพายมันต้องทุบไข่ก่อนใช่ไหมประมาณนั้นบ่ายแล้ว